สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาเที่ยวประเทศอิสแลนด์หรือไอซ์แลนด์นะคะเป็นประเทศนอร์ดิกในยุโรปเหนือค่ะตั้งอยู่บนเกาะในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือนะคะอยู่ระหว่างประเทศกรีซแลนด์นอร์เวย์และสหราชอาณาจักรนะคะมีเมืองหลวงชื่อว่าเรคยาวิกนะคะมีประชากรประมาณ 350,000 กว่าคนนะคะมีพื้นที่ประมาณ 12,775 ตารางกิโลเมตรค่ะประเทศนี้เป็นประเทศที่มีพลังงานไฟฟ้าในประเทศถึง 99% นะคะเป็นพลังงานสะอาดนะคะและก็เป็นพลังงานทดแทนค่ะพลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาดก็คือโรงไฟฟ้านำน้ำจากใต้พิภพใต้ดินหรือเอาอากาศเอาพวกหญ้าหรืออะไรที่อยู่ในตามธรรมชาติที่สะอาดนะคะมาทำเป็นพลังงานไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้ามีมากมายค่ะมีหลายที่มากพลังงานไฟฟ้าใต้น้ำใต้พิภพใช้ความร้อนขึ้นมานะคะเกิดจากความร้อนของธรรมชาติค่ะอย่างโรงไฟฟ้าที่เราเห็นไกลๆมีหมอกควันขึ้นมาเป็นหมอกควันที่สะอาดแล้วก็บริสุทธิ์นะคะน้ำที่เราเห็นนี้ก็คือเป็นน้ำที่โรงไฟฟ้าปล่อยทิ้งออกมาค่ะซึ่งเราคิดว่าเป็นน้ำที่ไม่สะอาดนะคะซึ่งโรงไฟฟ้าไม่ใช้แล้วแต่ไม่ใช่เลยค่ะเป็นน้ำที่สะอาดแล้วก็มีแร่ธาตุมากมายมีประโยชน์กับเรานะคะมาที่นี่จะมีน้ำแบบนี้เยอะมากเพราะว่ามีโรงไฟฟ้าเยอะมากมาถึงไอซ์แลนด์แล้วไม่ควรพลาดในการที่จะมาแช่น้ำนี้นะคะน้ำนี้ก็มีอุณหภูมิอุ่นๆนะคะไม่เย็นแล้วก็ไม่ร้อนมากมีเกลือแร่มากค่ะแอบชิมมาแล้วค่ะแอบชิมมาแล้วแต่ไม่เค็มถึงน้ำทะเลที่ประเทศไทยเรานะคะแล้วก็พลังงานไอ้น้ำเนี่ยก็คือเกิดมาจากความร้อนของใต้ดินแล้วก็ความเย็นทำให้เกิดกลายเป็นไอ้น้ำมานะคะหินก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะคิดว่ามาจากการระเบิดของภูเขาไฟนะคะประเทศไอซ์แลนด์เนี่ยเป็นเกาะนะคะเป็นเกาะซึ่งเกิดจากการเคลื่อนไหวหรืออะไรใต้ท้องมหาสมุทรนะคะดันตัวเกิดการเคลื่อนไหวแล้วก็ดันกันขึ้นมากลายเป็นพื้นแผ่นดินก็เกิดเป็นประเทศไอซ์แลนด์นี้ขึ้นมาค่ะสวยงามมากค่ะรอบๆเราหรือขับรถไปไหนๆก็จะเห็นประมาณอย่างนี้นะคะถ้าขับรถรอบประเทศไอซ์แลนด์ก็จะมีมหาสมุทรดูรอบเลยเพราะว่าเป็นเกาะนะคะเรามาเดินเล่นในบริเวณโรงไฟฟ้ามาเก็บบรรยากาศเก็บน้ำอุ่นน้ำแร่ที่ถูกปล่อยมาจากโรงไฟฟ้าซึ่งสะอาดแล้วก็มีเกลือแร่มากสีฟ้าสวยงามมากค่ะหินพื้นดินก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นหินสีดำๆอย่างนี้นะคะ
แล้วถ้าเพื่อนๆเห็นสีเขียวๆหรือเหลืองๆส้มๆคือมอสค่ะเราพาเพื่อนๆเดินไกลมากอันนี้ก็เป็นสระน้ำของที่นี่นะคะแล้วพาเพื่อนๆมาชมให้มากที่สุดเดินไกลพอสมควรอยากให้เพื่อนๆ เห็นความสวยงามสีสันของน้ำแล้วก็เห็นอะไรที่สวยงามธรรมชาติของประเทศไอซ์แลนด์ตรงนี้ค่ะซึ่งแบบนี้จะมีหลายที่นะคะเพื่อนๆมีความสุขไหมคะอากาศก็บริสุทธิ์นะคะลมแรงค่ะวันนี้อากาศเย็นนะคะเราต้องใส่เสื้อผ้าที่อบอุ่นนะคะเมื่องั้นก็จะอาจจะทำให้เราป่วยแล้วก็เที่ยวในวันต่อๆไปไม่ได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาหารห้องดื่มกาแฟที่เปลี่ยนเสื้อผ้าที่สำหรับลงไปแช่ในสระที่เราเห็นนี้นะคะภายในร้านคาแฟนะคะพาเพื่อนๆ เดินชมเนี่ยค่ะนั่งดื่มกาแฟก็มองเห็นคนเล่นน้ำในสระน้ำซึ่งเป็นน้ำแร่น้ำเกลือแร่ที่โรงไฟฟ้าปล่อยออกมานะคะเพราะนั้นน้ำที่โรงไฟฟ้าปล่อยออกมาหรือควันที่เราเห็นเหนือโรงไฟฟ้าเนี่ยนะคะเป็นพลังงานที่เป็นบริสุทธิ์หมดค่ะเพราะทุกอย่างทำมาจากพลังงานสะอาดของธรรมชาตินะคะเพื่อนๆชมกันไปเพลินๆค่ะบริเวณสระน้ำของที่นี่นะคะกว้างใหญ่ค่ะเห็นไหมคะหินแล้วก็ที่เกาะที่หินก็จะเป็นต้นมอสหวังว่าเพื่อนๆที่ได้มาเดินเล่นมาเที่ยวกับเราในวันนี้นะคะคงได้รับความรู้เล็กๆน้อยๆและความสุขเล็กๆน้อยๆสดชื่นไปกับบรรยากาศที่บริสุทธิ์ในประเทศไอซ์แลนด์กับเรานะคะขอบคุณและสวัสดีเพื่อนๆค่ะแล้วเราจะพบกันในคลิปต่อไปจะพาไปเที่ยวที่เมืองอื่นนะคะหนาวค่ะหนาวใส่เสื้อผ้าให้อบอุ่นเข้าไว้บูราก้นนะคะบูราก้นเป็นชื่อของสถานที่นี้ที่เรามาอยู่ในประเทศไอซ์แลนด์นะคะหวังว่าเพื่อนๆคงมีความสุขนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ